นะคะหลังจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลและคนติดตามถูกคนร้ายกราดยิงเมื่อเช้านี้ล่าสุดแพทย์ได้ออกมาแถลงอาการนะคะว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีแล้วค่ะโดยนายแพทย์วันชัยเจริญโชคทวีผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลแถลงว่าได้ผ่าตัดนายสนธิลิ้มทองกุลและนายวายุพักมังคศิลป์คนติดตามนายสนธิแล้วค่ะโดยทั้งสองคนนั้นอาการปลอดภัยดีโดยนายสนธินั้นมีบาดแผลฉีกขาดที่หน้าผากด้านขวาและข้อมือขวามีเศษโลหะฝังในศีรษะเลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อหุ้มสมองแต่ไม่มีผลกระทบต่อสมองรู้สึกตัวดีแต่ก็ต้องพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU 7-10 วันส่วนนายวายุพักมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหูขวาหน้าอกและต้นแขนขวาบาดเจ็บไม่รุนแรงตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วเช่นกันค่ะขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษค่ะโดยเน้นพิจารณาวาระเกี่ยวกับความมั่นคงไปติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณณัฐพงษ์ มูฮัมหมัดรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณณัฐพงษ์เชิญค่ะครับคุณสจีครับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับยังสงวนท่าทีและที่จะเปิดเผยข้อมูลเหตุลอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลครับขับมาดูปฏิกิริยาของรัฐบาลต่อเหตุลอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำคนสำคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมีสีหน้าเคร่งเครียดครับเมื่อเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง2ครั้งพร้อมตอบเพียงสั้นๆนะครับว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วและต้องการให้ตำรวจเป็นผู้แถลงข่าวเพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูลเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่ารับทราบเรื่องและได้สั่งการให้ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลวชิระแล้ววาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงยุติลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรอบการพิจารณาวาระที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงและจะมีการรับทราบรายงานผลกระทบนะครับจากการชุมนุมเพื่อประเมินการใช้พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงการพิจารณาตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมด้วยนอกจากนี้จะพิจารณาขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างวันที่22-23เมษายนนี้ขณะเดียวกันจะต่ออายุนะครับพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะหมดอายุใน19เมษายนนี้ครับครับสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลหลังกลุ่มคนเสื้อแดงยุติการชุมนุมนะครับนายชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลนะครับที่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนั้นยังไม่ได้ทำอะไรผิดครับคุณสจีครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะส่วนในข่าวภาคเที่ยงเวลาประมาณ 11:30 นาทีนะคะมาดูความคืบหน้าคดีของคุณสนธิรวมทั้งคนติดตามนะคะซึ่งตำรวจบอกว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า2คนค่ะ